สวัสดีครับ R-Line Thailand นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูคุณภาพของชิล R-Line นะครับหรือว่าระบบชิล VAS นะครับชิลตัวนี้ได้ทำการทดสอบแรงยิงของกระสุนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดชิลให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับชิล R-Line นะครับด้วยวัสดุเอกสิทธิ์เฉพาะตัวนะครับ R-Line ออกแบบวัสดุชิลนะครับโพลีคาร์บอเนตเรซินนะครับก็คือมีความเหนียวแน่นและคงทนนะครับอันนี้ก็คือแรงทดสอบแรงกระสุนที่ยิงเข้าชิลนะครับด้วยความเร็ว520กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ตากล้องซูมมานิดนึงเนี่ยจะเห็นนะครับรอยกระสุนอันนี้ด้านในชิลนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะไม่มีรอยทะลุออกไปหรือว่ารอยแตกต่างๆนะครับจะมีแค่รอยนูนนะครับด้านในชิลตัวนี้คงทนก็คือเวลาเพื่อนๆขับขี่บนท้องถนนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกสถานการณ์บนท้องถนนอย่างเช่นเพื่อนๆขับขี่ตามรถบรรทุกต่างๆที่เขาบรรทุกทั่วไปก็คืออาจจะมีพวกเศษเหล็กหรือว่าเศษหินมาโดนตรงข้างหน้าชิลตัวนี้ก็คือมันจะได้ความปลอดภัยและได้มาตรฐานนะครับอันนี้ผมจะบีบชิลให้เพื่อนๆดูในกล้องนะครับว่ามีความคงทนและมีความหนาแน่นแบบไหนอันนี้คือสุดแรงผมแล้วนะอันนี้ก็คือยังไม่หักยังไม่แตกนะครับชิลนี้ก็จะมีใส่ในรุ่น RX7V Evo รุ่น Contic นะครับรุ่น Concept XE แล้วก็รุ่นต่างๆก็อย่างเช่นรุ่นเก่าหน่อยก็จะเป็นรุ่น RX7V ก็จะประมาณนี้นะครับชิลตัวนี้ก็จะมีทั้งชิลปลอดมีทั้งชิลใส่คู่ตัวแล้วก็มีชิลสโมกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเปลี่ยนชิลก็สามารถทักทางเพจ R-Line Thailand ได้หรือว่าทาง Line @R-Line Thailand ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ